สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหัวร้อนเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคือคุณตาผมนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอสบอนาตกรรมนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการชื่อเรื่องว่าอะไรครับเชิญบอกครับคุณไม่เอาแล้วพูดได้ก่อนชื่อเรื่องอะไรดีอ่ะยังไม่ได้คิดยังไม่คิดโอเคครับครับผมเชิญคุณเล่าได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามันมีเพื่อนกัน3คน3คนนี่เขาจะนั่งเรือไปเที่ยวกันแล้วไปมาท่าอะไรไม่รู้มันตกเรือทั้ง3คนเลยแล้วว่ายน้ำกันอยู่แล้วพอนาทีสุดท้ายกะว่าไม่รอดแน่ก็คิดถึงเทวดาขอจะให้เทวดามาช่วยก็เกิดมีเทวดามาจริงๆทีนี้ก็เลยขอพรเทวดาเทวดาก็บอกจะให้พรคนละหนึ่งข้อให้ขอได้เหมือนขาคนพิการแล้วเหมือนขาแล้วและทีนี้ไอ้คนแรกก็ขอว่าโอ้ยผมมีพ่อมีแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูอยู่ผมยังไม่อยากตายหายหน่อยก็ไม่ได้เทวดาก็เลยบอกว่าได้ผมจะให้พรคุณเทวดาก็เสกให้ปิ้งกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่และอีกคนที่สองก็บอกว่าโอ้ผมก็มีลูกมีเมียที่จะต้องเลี้ยงดูอยู่เทวดาก็ให้พรเสกปิ้งกลับไปอยู่กับลูกกับเมีย แล้วทีนี้ไอ้คนที่สามเทวดาก็ถามว่า คุณจะขออะไรได้หนึ่งข้อไอ้คนที่สามก็บอกว่า โอ้ผมไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลูกมีเมียที่จะต้องเลี้ยงดู ผมก็มีแค่สองคนที่ท่านเสกไปนั่นแหละผมก็อยากจะขอให้สองคนนั้นกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเทวดาก็เสกปิ้งสองคนก็กลับมาลอยคออยู่กันเหมือนเดิมก็สรุปก็ขอได้แค่คนละข้อก็ไม่รอดกันเลยทั้งสามคนอย่างนี้ก็ตายกันหมดสำหรับเรื่องแรกก็จบไปแล้วนะครับคุณคนให้กี่คะแนนครับเต็ม5ครับเต็ม5ให้ 4.5 นะครับสำหรับเรื่องที่2จะเล่าอะไรครับเอาเรื่องที่2ต่อไปเลยเหรอครับเอา3เรื่องครับวันนี้โอ้โหเอา3เรื่องเรื่องที่2เอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรเรื่องที่สองเอาผีขาวดูดเลือดโอเคผีขาวดูดเลือดเชิญเลยครับครับผีขาวดูดเลือดนะครับเรื่องมันก็มีจะมีอยู่ว่าในป่าใหญ่หนึ่งนะครับมันก็จะมีขาวผีนะครับเป็นขาวดูดเลือดเพราะว่าพอหัวหน้านี่เขาจะจำศีลภาวนาอยู่ปีนึงเขาถึงจะออกมาหาเลือดกินสักทีนึงแล้วพอครบรอบปีเขาก็ให้บริวารของเขานะครับลูกน้องสมุนมือซ้ายมือขวาออกไปหาเลือดเพื่อจะมาให้เจ้านายได้ดื่มกินกันก็สั่งลูกน้องคนแรกก็ไปเลยจะไปน้อง
ไปพักหนึ่งก็ยังไม่กลับมาแล้วไปนานเลยก็กลับมาก็มาบอกหัวหน้าว่าหาไม่เจอสัตว์อะไรแถวนี้เลยแถวไม่มีเลยกว่าหายไปไหนหมดไม่รู้ไอหัวหน้าก็บอกว่ามันจะหายไปไหนสั่งให้บริวารคนที่สองไปอีกบริวารคนที่สองก็ไปอีกฝั่งตรงข้ามกับที่ว่าบริวารคนแรกไปไปนานเลยแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้อีกสองคนละที่ไปบริวารสองตัวละก็ไม่ได้เลือดมาเลยให้ตัวที่3ไปอีกไปอีกก็ไม่ได้เหมือนกันกลับมาทีก็ตัวหัวหน้าก็โมโหแล้วทีนี้มันยังไงไม่มีปัญญาเลยแค่นี้วะ หัวหน้าก็ไปเองเลยบินพึบออกไปแป๊บเดียวเลยกลับเข้ามาเลือดเต็มปากเลยเนี่ยโอ้ไอ้ลูกน้องเห็นก็โอ้โหหน้าสุดยอดเลยหัวหน้าไปได้ที่ไหนมานี่ผมหาแทบตายไม่ได้เลยหัวหน้าก็บอกว่าพวกมึงไม่เห็นเลยต้นไม้อยู่ข้างหน้าถ้ำน่ะลูกน้องบอกว่าเห็นครับแต่กูไม่เห็นหัวหน้าบินชนต้นไม้ปากแตกเพราะว่าหัวหน้าจำศีลนานเกินไปก็เลยจำไม่ได้ว่ามีต้นไม้อยู่หน้าถ้ำขอบคุณที่มาอ่านไม่สิขอบคุณที่มาเล่านิทานให้ฟังนะครับครบอังคัดครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเนี่ยสำหรับนิทานที่สองสำหรับนิทานที่สองนะมาม่าอยู่ที่4คะแนนนะท่านผู้ชมทั้งบ้านให้กี่คะแนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเราไปดูเรื่องที่3เลยนะครับเรื่องที่3มีชื่อว่าอะไรครับเรื่องอะไรในเรื่องที่3จำไม่ได้แล้วหมอโอ้เรื่องหมอครับนะครับโอเคเชิญเล่าได้เลยครับโอ้ครับผมครับต่อไปเราจะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลินิกหมอนะครับคือว่าก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็เรียนมาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เขาก็อยากจะเปิดคลินิกเขาก็มีวิธีหาลูกค้าของเขาเขาบอกว่าคลินิกของเขาเนี่ยถ้ารักษาหายเนี่ยเขาจะคิด500บาทครับแต่ถ้ารักษาไม่หายนี่เขาจะยอมชดใช้ให้เป็น 1,000 บาทก็จะมีคนไข้อยู่คนหนึ่งเขาก็จะมารักษาเขาก็จะมาดูว่าหมอคนนี้มันจะเก่งจริงหรือเปล่ามาขโมยตังค์ไอ้ทีนี้เขาก็มารักษากับหมออยากได้ตังค์อยากได้ตังค์บอกก็อยากจะได้ตังค์ 1,000 บาททำหมอรักษาไม่หายนี่เขาจะได้ตังค์แบบ 1,000 บาทนี่เขาก็มาเลยหมอก็ถามว่าคุณเป็นอะไรมาครับคนไข้ก็บอกโอ้ผมลิ้นผมไม่ค่อยรับรู้รสเลยครับเป็นยังไงไม่รู้หมอก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพยาบาลไปเอายาที่ช่องเบอร์10มาเลยครับทีนี้ก็พยาบาลก็เอายาช่องเบอร์10ก็มาให้คนไข้ทานพอคนไข้กินก็โอ้ย